ในที่สุดดาการดาเอ้ยสาวนุ่นศิรพันธ์ของมาดามก็ได้สละโสดกับเขาสักทีมาดามเลยอยากรู้จริงๆว่าหวานใจหนุ่มรักโลกอย่างท็อปพิพัฒน์เขาขอแต่งงานยังไงคงจะโรแมนติกมากเลยชิมีชิมีอยู่หน้าทีวีแล้วก็หันมาถามว่าเออแต่งงานกันไหมเราก็นึกว่าเป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าลอยๆขายออกแล้วนะคะ33จะมีผู้ชายเป็นของตัวเองจะมีผู้ชายเป็นของตัวเองจะมีผู้ชายเป็นของตัวเองแล้วนะคะพอถึงจะไม่มีพิธีขอแต่งงานอย่างคู่อื่นๆเขาแต่มาดามก็ขอให้สาวนุ่นภูมิใจว่ายังไงก็ได้แต่งไม่ต้องมานอนหนาวอยู่บนคานเหมือนมาดามมันเนาะ